ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาใช้บริการกับสาระเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านน่าศึกษาน่าเรียนรู้ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะจากหนังสือวาทะเล่าเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์จากงานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยในเครือของศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษมติชนค่ะกับการหยิบยกเอาวาทะสำคัญสำคัญนะคะที่นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์อันเป็นที่มาหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับวาทะนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สนุกมีรสชาติมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์มีทัศนคติมีวิธีคิดมีอะไรต่อมีอะไรมากมายปรากฏอยู่ในคำกล่าวนั้นนะคะวันนี้จะเป็นวาทะที่ว่าถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยสั้นๆเลยนะคะถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยนี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนและมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวาทะนี้เชิญติดตามได้เลยค่ะถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ตรัสถึงพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระนามเดิมว่าทองดีซึ่งยังไม่ได้ทรงเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่โบราณแต่ว่ายังทรงเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังแทนเพราะว่าทรงไม่แน่พระทัยในความมั่นคงของบ้านเมืองขณะนั้นนะคะซึ่งอยู่ในภาวะที่เพิ่งจะสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่หลังสงครามเสียกรุงปีพ.ศ. 2310เป็นช่วงที่เพิ่งจะสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่สถานการณ์สงครามศึกเล็กศึกน้อยก็ยังคงมีความไม่น่าไว้วางใจนะคะยังมีความคุกรุ่นอยู่ทำให้ต้องทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมอยู่เสมอหากว่าจะมีภัยสงครามมาถึงบ้านเมืองก็ต้องพร้อมรบพร้อมอพยพและถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆก็จะทรงเชิญพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไปด้วยนะคะตามประเพณีโบราณนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็จะมีการเชิญพระบรมอัฐิกลับเข้ามารักษาในพระราชมณฑลระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการสร้างเจติยสถานสำหรับบรรจุพระบรมอัฐิเสร็จเรียบร้อยก็จะเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์นั้นค่ะประเพณีนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนเมื่อเกิดศึกพม่าครั้งเสียกรุงครั้งที่2ปีพ.ศ. 2310ราษฎรก็หนีภัยสงครามแตกกระสานซ่านเซนครั้งนั้นครอบครัวของล้นเกล้ารัชกาลที่1ยังเป็นสามัญชนเหมือนกับราษฎรทั่วไปนะคะสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกหรือว่าพระชนกของพระองค์เนี่ยซึ่งมีพระนามเดิมว่าทองดีก็หนีภัยสงครามพร้อมกับภรรยาแล้วก็บุตรชายหญิงซึ่งภายหลังมีการออกพระนามภรรยาและบุตรชายว่าเจ้าจอมมันดามาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาไปอยู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็เสด็จสวรรคตที่นั่นค่ะเจ้าจอมมันดามากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาก็ช่วยกันถวายพระเพลิงพระบรมศพและก็เชิญพระบรมอัฐิ
กลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าช่วงเวลานั้นบ้านเมืองยังไม่มั่นคงยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าพม่าก็ยังมีความพยายามที่จะยกกองทัพมาตีไทยคืนให้ได้พระองค์จึงยังไม่โปรดให้บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมมหาชนกในเจติยสถานตามประเพณีโบราณเพราะว่ายังไม่แน่พระทัยนะคะดังมีพระราชปรารภว่าถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยคือเผื่อไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีการศึกสงครามที่พระองค์ไม่สามารถจะต่อต้านหรือว่ารับมือได้ก็จะได้เอากระดูกหรือว่าพระบรมอัฐิของพระชนกเนี่ยพาไปด้วยผลของการมีพระราชปรารภในครั้งนั้นนะคะประกอบกับความจำเป็นในเวลาต่อมาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีการรักษาพระบรมอัฐิค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีความตั้งพระราชหฤทัยที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีก็ตามเริ่มตั้งแต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติธรรมเนียมในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นข้าราชการทั้งหลายเนี่ยจะต้องถวายบังคมพระบรมรูปพระเจ้าอู่ทองหรือที่เรียกกันว่าพระเทพบิดรแต่พระเทพบิดรได้ถูกไฟไหม้ละลายไปเมื่อครั้งเสียกรุงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งอันเป็นมงคลอื่นขึ้นแทนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้ข้าราชการถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเทพบิดรด้วยเหตุนี้นะคะพระบรมอัฐิจึงยังคงถูกรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ครั้งนั้นค่ะและเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตพอถึงพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยรัชกาลที่2ก็เกิดปัญหาว่าจะให้ข้าราชการถวายบังคมพระบรมอัฐิของล้นเกล้ารัชกาลที่1ในฐานะที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือจะให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิของสมเด็จพระชนกของรัชกาลที่1เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์ทรงแสดงความเห็นไว้ในหนังสือสารสมเด็จซึ่งเป็นพระหัตถเลขาที่ทรงเขียนโต้ตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ว่าคิดดูที่จริงสมควรจะถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนพระเทพบิดรยิ่งกว่าพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมแต่ถ้าทำเช่นนั้นก็เป็นเหมือนอย่างลดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมแม่ก็ตัดสินลำบากเหมือนกันนะคะคือรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ก็ทรงถวายบังคมพ่อของท่านนะคะพูดง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็เป็นปฐมกษัตริย์เป็นที่หนึ่งเป็นองค์เริ่มต้นของราชวงศ์ของเมืองใหม่พระองค์ก็ทรงเลือกพระชนกหรือว่าพ่อของท่านนะคะเป็นสิริมงคลสำหรับลูกละค่ะแต่ทีนี้พอต่อมาก็เอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่าถ้ายึดตามประเพณีเดิมของล้นเกล้ารัชกาลที่1ก็ต้องถวายบังคมพระชนกของรัชกาลที่1แต่ถ้าถือตามหลักก็ต้องเป็นปฐมกษัตริย์ก็คือรัชกาลที่1ซึ่งสมเด็จกรมดำรงก็บอกว่าในเรื่องนี้น่าจะเป็นการถวายบังคมล้นเกล้ารัชกาลที่1ในฐานะที่ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีนะคะแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนเป็นการลดพระเกียรติพระชนกของรัชกาลที่1อีกดังนั้นเพื่อป้องกันคำครหาแล้วก็ความลำบากใจของหลายๆฝ่ายก็มีการเห็นพ้องกันว่าให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิทั้งสองพระองค์พร้อมกันเลยด้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดประเพณีประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ในพระธาตุมนเทียนในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้อัญเชิญ
มาให้ข้าราชการได้ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและในงานพระราชพิธีต่างๆเพื่อประกอบพระราชกุศลถวายแต่ว่าในส่วนพระบรมอัฐินั้นก็ไม่ได้ประดิษฐานหรือว่าเก็บรักษาเอาไว้ในพระธาตุมนเทียนแต่เพียงที่เดียวนะคะเพราะว่าหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระบรมอัฐิเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งรักษาไว้ในพระธาตุมนเทียนตามประเพณีใหม่อีกหลายส่วนพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดแบ่งไปเก็บรักษาไว้ในวังหรือตำหนักส่วนพระองค์เพื่อสักการะบูชาและทำบุญถวายพระราชกุศลในโอกาสต่างๆบางส่วนก็มีการอัญเชิญไปบรรจุไว้ที่ฐานพระประธานในพระอารามที่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นๆทรงสถาปนาหรือโปรดปรานเป็นพิเศษอย่างเช่นพระบรมอัฐิของรัชกาลรัชกาลที่1ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดโพคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดอรุณราชวรารามพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดราชโอรสารามพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นต้นค่ะทีนี้ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นใหญ่เสด็จล่วงลับไปแล้วพระบรมอัฐิก็ตกอยู่ในการดูแลรักษาของรุ่นลูกรุ่นหลานความผูกพันใกล้ชิดก็ลดน้อยลงตามลำดับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดให้มีการสำรวจสอบสวนหาพระบรมอัฐิหากเห็นว่าตกอยู่กับผู้ที่ไม่มีกำลังพอจะรักษาให้สมพระเกียรติยศได้ก็โปรดให้รับพระบรมอัฐินั้นไปรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังหรือพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์เห็นว่าจะไม่สามารถรักษาพระบรมอัฐิไว้ได้เช่นในกรณีที่พระราชธิดากรณีที่เป็นพระราชธิดาแล้วก็ไม่ทรงมีทายาทสืบสายราชสกุลมักจะส่งพระบรมอัฐิเข้าไปขอให้รักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังหรือมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดทรงจัดการให้เรื่องนี้นะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัตติวงศ์ก็ทรงเล่าไว้ในหนังสือสารสมเด็จว่าด้วยพี่วานีเมื่อก่อนจะสิ้นพระชนตรัสสั่งเกล้ากระหม่อมให้จัดการเรื่องพระบรมอัฐิของท่านสุดแท้แต่เกล้ากระหม่อมเห็นว่าสมควรจะจัดอย่างไรพระบรมอัฐิของท่านซึ่งมีอยู่นั้นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ได้รับมอบหมายก็จะเชิญไปรักษาไว้ที่มุกหลังปราสาทพระเทพบิดรบ้างเชิญไปบรรจุที่ฐานพระประธานในพระอารามรวมกับพระบรมอัฐิของแต่ละพระองค์บ้างในส่วนที่รักษาไว้ในพระธาตุมนเทียนบ้างและเพื่อความเรียบร้อยเป็นประเบียบไม่สับสนสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพส่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับพระบรมอัฐิของทุกพระองค์ว่าให้ทำเครื่องหมายเป็นสำคัญว่าพระโกศใดเป็นพระบรมอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดในพระราชพิธีสำคัญสำคัญนะคะก็โปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิบูรพกษัตริยาธิราชเจ้ามาประดิษฐานในมณฑลพิธีประกอบพระราชกุศลอุทิศถวายเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแม้จะไม่มีเหตุการณ์ถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยแล้วก็ตามแต่ประเพณีอัญเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังจึงยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะมาถึงวาทะต่อไปนะคะเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใด
รู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใดรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากแล้วคราวนี้ก็ถึงที่ต่อแดนในที่ต่อแดนนี้พ่ออยากดูนักไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันจะเป็นด้วยออกฉุนๆในเรื่องปักเขตแดนอยู่เสมอหรืออย่างไรคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาได้นะคะว่าเป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนหลังจากที่ฟังกันมาหลายวาทะหลายตอนก็คงพอจะจำได้น่าจะพอสันนิษฐานได้นะคะนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ค่ะทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพพานนพดลวิมลประภาวดีขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ปีพ.ศ. 2450ค่ะที่ในระหว่างการเสด็จผ่านประเทศต่างๆทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของแต่ละประเทศเป็นพิเศษเพราะว่าทรงรู้สึกอัดอั้นพระทัยนะคะจากเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยใช้เลขกลมาฮุบเอาดินแดนของเราไปคือฝรั่งเศสใช้ความไม่ชัดเจนในเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศในสมัยโบราณนะคะการกำหนดเส้นกั้นเขตแดนของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้แม่น้ำบ้างที่เรียกว่าเป็นประการธรรมชาติบางแห่งก็ใช้ภูเขาที่เรียกกันว่าสันปันน้ำไทยและประเทศใกล้เคียงก็ใช้แม่น้ำและก็สันปันน้ำเป็นเส้นกั้นเขตแดนเช่นกันแม้ว่าบางครั้งจะมีการแผ่ขยายราชอาณาเขตเข้ายึดครองดินแดนใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอนแต่ก็รู้กันนะคะว่าดินแดนแห่งไหนเป็นของประเทศใดและประเทศที่มีอำนาจเหนือดินแดนนั้นก็จะดูแลทุกสุขของประชาชนในครอบครองส่วนประเทศที่อยู่ใต้อำนาจก็จะแสดงออกด้วยการส่งเครื่องราชบรรณาการหรือส่งกำลังไปช่วยเหลือกิจการต่างๆตามแต่ประเทศที่มีอำนาจเหนือเนี่ยจะเรียกร้องหรือว่าออกคำสั่งทีนี้พอมาถึงพุทธศตวรรษที่23มีการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งมีความทันสมัยมีความเหนือกว่าในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เข้ายึดครองดินแดนต่างๆในทวีปเอเชียพม่าเขมรลาวยวนมาลายูก็เรียบวุฒิละค่ะตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือว่าดินแดนบางส่วนของบางประเทศที่ถูกชาติตะวันตกยึดครองเนี่ยอยู่ในพระราชอำนาจของราชอาณาจักรสยามในฐานะประเทศสราชแต่การปกครองประเทศสราชของสยามในสมัยนั้นให้กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครนั้นๆยังคงสามารถปกครองบ้านเมืองของตนตามปกติเพียงแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายคือไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องมาปักปันเขตแดนแบบเอาจริงเอาจังชัดเจนนะคะแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการครอบครองดินแดนประเทศสราชจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือก็รู้กันโดยทั่วไปเช่นดินแดนลาวซึ่งก็ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่นายกาเน่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเขียนรายงานส่งให้กับรัฐบาลของตนก็มีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าทั่วดินแดนลาวข้าราชการไทยมีอำนาจเด็ดขาดไม่มีทางโต้แย้งหรือในดินแดนเขมรก็มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรของราชทูตฝรั่งเศสที่ส่งมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขึ้นต้นพระราชสารว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามกษัตริย์แห่งลาวเจ้าอธิราชแห่งเขมรและแหลมมาลายูเกือบทั้งหมด
แต่ถึงแม้จะมีหลักฐานแน่นหนามั่นคงขนาดไหนแต่ฝรั่งเศสซึ่งต้องการที่จะได้ดินแดนเหล่านั้นนะคะก็พยายามที่จะหาข้ออ้างสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสใช้คืออ้างการมีสิทธิ์เหนือดินแดนที่เป็นประเทศราชของไทยโดยการบอกว่าไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนคืออ้างตรงนี้อย่างเช่นลาวซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าคือยอมรับการปกครองทั้งของยวนแล้วก็ของไทยเมื่อฝรั่งเศสยึดครองยวนได้ก็อ้างสิทธิ์บอกว่าลาวเนี่ยเคยเป็นดินแดนของยวนมาก่อนเมื่อฝรั่งเศสได้ยวนลาวก็ต้องตกเป็นของฝรั่งเศสด้วยสิแล้วก็ยังยึดครองล้ำเข้ามาในแม่น้ำโขงโดยไม่สนใจเขตแดนใดๆนอกจากนี้ก็ยังดำเนินวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้ยึดครองดินแดนที่เคยเป็นของไทยไปเกลี้ยกล่อมหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชนให้ยอมรับอำนาจการปกครองของฝรั่งเศสโดยแสดงถึงศักยภาพของตนในการที่จะรักษาความสงบและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนหมู่บ้านและเมืองโดยที่ไม่สนใจสิทธิ์ดั้งเดิมในเรื่องนี้นะคะล้นเกล้ารัชกาลที่5แม้ว่าพระองค์จะทรงเร่งรัดจัดการเรื่องเขตแดนที่จะให้มีการปักปันให้ชัดเจนตามแบบสากลฝรั่งเศสจะได้ว่าไม่ได้พระองค์ก็ให้นายเจมส์แมคคาทีและนายคอลลินส์วิศวกรชาวอังกฤษสำรวจแล้วก็ทำแผนที่เพื่อที่จะได้กำหนดเขตแดนสยามให้ชัดเจนแต่ก็ไม่ทันค่ะฝรั่งเศสก็เร่งที่จะใช้ทั้งกลอุบายและอิทธิพลโดยไม่สนใจหลักฐานเขตแดนแล้วก็สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นการกระทำทั้งหลายของฝรั่งเศสก็ทำให้เกิดความกดดันแล้วก็ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5นี้ทรงทุกข์แล้วก็ทรงตรอมพระทัยที่ไม่ทรงสามารถรักษาดินแดนของบรรพบุรุษไว้ได้ทรงเรียกว่าเป็นความประทมทุกข์อย่างหนึ่งของพระองค์ถึงกับทรงพระประชวรและทรงท้อถอยในการที่จะดำรงพระชนชีพเอาละค่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าในช่วงเวลานั้นล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงจัดการอย่างไรเราถึงได้รอดมาได้ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับตอนที่11กับวาทะของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความลำบากพระทัยในช่วงเวลานั้นนะคะที่ทำให้พระองค์ทรงตรอมพระราชหฤทัยที่ต้องเสียดินแดนบางส่วนเพื่อความอยู่รอดให้กับฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าชาติตะวันตกในยุคนั้นนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการปล้นดีๆนี่เองแต่เนื่องจากว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าก็สามารถที่จะปล้นดินแดนได้อย่างเรียกว่าแบ่งสมบัติกันโอ้สนุกสนานเลยทีเดียวว่าใครอยากได้ดินแดนของประเทศไหนเราในฐานะเป็นประเทศเล็กๆก็ต้องพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ในการที่จะดำรงเอกราชเอาไว้ล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะแม้ว่าตอนนั้นจะทรงตรอมพระทัยแล้วก็ทุกพระทัยถึงกับทรงพระประชวรจากการถูกฝรั่งเศสคุกคามแต่ก็ต้องทรงยืนหยัดขึ้นสู้อีกครั้งคราวนี้ทรงปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วก็นโยบายนะคะเพื่อนำประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วก็ทรงมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญตามแบบอารยประเทศเพื่อมีให้ชาวตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างว่าเราเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาครอบครองเพื่อช่วยนำความเจริญมาให้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำกับประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วพระองค์ก็ต้องทรงทำให้สยามเป็นประเทศที่
สังคมนานาชาติเนี่ยรู้จักและก็ยอมรับทำให้ประเทศมีตัวตนในสังคมโลกว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในยุโรปในปีพ.ศ. 2440นะคะคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1ในการเสด็จเยือนยุโรปครั้งนั้นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งก็คือจะได้ทอดพระเนตรความเป็นจริงเกี่ยวกับความเจริญของชาวยุโรปเพื่อที่จะได้ทรงเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์คัดกรองสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ควรทำตามและสิ่งที่ไม่ควรทำตามตลอดจนสิ่งที่จะทรงนำมาปรับเปลี่ยนผสมผสานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองมากที่สุดและก็เป็นผลเสียน้อยที่สุดในช่วง10ปีก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2450ตอนนั้นสยามก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าปัญหาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเนี่ยก็ยังไม่จบยังไม่หมดฝรั่งเศสก็ยังคงพยายามอยู่ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือทรงเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จนครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ค่ะก็เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟูพระพลานามัยทำให้ทรงมีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆในยุโรปและทุกครั้งเมื่อเสด็จผ่านเขตแดนของแต่ละประเทศสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเขตแดนและการปักปันเขตแดนโดยเฉพาะเขตแดนที่ต่อกันระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสดังที่ทรงเล่าว่าในแถบนี้ดูไม่มีหลักอะไรน่าจะต่อกันที่เขาบัวเคซานซึ่งเป็นเขาหมู่ใหญ่ขวางหน้าอยู่ก็ไม่ยักต่อกันที่นั่นในระหว่างสเตชันทั้งสองนี้เป็นพรมแดนสองประเทศต่อกันความเปลี่ยนแปลงได้มีในทันทีคือข้างฝ่ายสเตชันเยอรมันก็เป็นเจ้าพนักงานเยอรมันมีทหารกองต่างๆมาเดินขวักไขว่อยู่ข้างฝ่ายสเตชันฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเป็นพนักงานฝรั่งเศสทันทีมีทหารมาเดินขวักไขว่อยู่เหมือนกันเจ้าพนักงานภาษีก็กวดขันทั้งสองฝ่ายต่างกันทั้งกิริยาอาการรูปพรรณสันฐานและการแต่งตัวและเมื่อผ่านเขตแดนแล้วนะคะก็ยังทรงให้ความสนพระทัยดังความในพระราชหัตถเลขาว่าเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใดรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแต่ภาษาหรือรูปพรรณสันฐานภูเขาแผ่นดินป่าไม้มันเปลี่ยนไปได้ด้วยจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนทีละน้อยเปลี่ยนต่างกันเร็วด้วยในเขตแดนเยอรมนีมีภูเขาก็เป็นเขาจริงๆที่ราบก็ราบจริงๆแต่เมืองฝรั่งเศสมีภูเขาจริงแต่ที่ต้องลอดถ้ำนอกนั้นเป็นแต่เทือกเขายาวๆแม้เหตุการณ์เกี่ยวกับฝรั่งเศสจะผ่านไปช้านานแต่ทุกสิ่งก็น่าจะอยู่ในความทรงจำของพระองค์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปักปันเขตแดนแล้วคราวนี้ก็ถึงที่ต่อแดนในที่ต่อแดนนี้พ่ออยากดูนักไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันจะเป็นด้วยออกฉุนๆในเรื่องปักเขตแดนอยู่เสมอหรืออย่างไรก็แสดงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่เสมอนะคะที่ถูกฝรั่งเศสบังคับจนกระทั่งเราต้องเสียดินแดนไปในครั้งนั้นมาถึงวาทะต่อไปค่ะยังอยู่กันที่เรื่องการเมืองการปกครองบ้างนะคะวาทะนี้คือการมีคอนสติทิวชันนั้นไม่ใช่ของง่าย
เห็นว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับวันจะยากขึ้นทุกทีหาทางเอาตัวรอดยากคุณผู้ฟังคิดว่านี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนคะนี่เป็นพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงเจ้าพระยารามราคบค่ะข้อความนี้มีนัยยะของความท้อพระทัยและสะเทือนพระทัยในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหลังจากเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเพียงปีเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์กบฏรศ130ซึ่งเกิดจากกลุ่มของชายหนุ่มนะคะซึ่งภายหลังมีผู้สรุปว่าพวกที่คิดโดยมากเป็นเด็กๆมุทะลุตึงตังทำอะไรเห็นเป็นการสำเร็จทั้งนั้นคนหนุ่มกลุ่มนี้ประกอบด้วยทหารบกทหารเรือมีร้อยเอกขุนถวยหารพิทักษ์เหลงสีจันทร์ร้อยโทจือขวะกุลร้อยโทจรูณบางช้างเรือโทฟื้นเรือตรีหม่อมหลวงพักและเรือตรีแสงเป็นต้นบรรดาหนุ่มๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะคะก็ต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแบบประเทศทางตะวันตกเพราะเห็นว่าการปกครองที่ขึ้นกับพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ก็มีความคิดว่าสมควรที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเหมือนกับที่ประเทศต่างๆมีประชาชนเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนสำเร็จเช่นที่ญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวของคนในประเทศที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จนะคะถูกจับได้ซะก่อนแต่ผลของการก่อกบฏครั้งนั้นก็ทำให้รัชกาลรัชกาลที่6นี้ทรงสะเทือนพระทัยอย่างมากแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งรัชกาลรัชกาลที่5และพระองค์เองเนี่ยก็ทรงพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบ้านเมืองให้เป็นไปตามแนวทางของอารยประเทศแต่ก็ทรงคิดว่าบ้านเมืองและราษฎรยังไม่พร้อมซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสำคัญทรงเห็นว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าดำเนินการอย่างผีพรามไม่รอบคอบก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีอันหนึ่งความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากกบฏรศ130เป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5ก็เคยมีเจ้านายและข้าราชการในกรุงลอนดอนและปารีสถวายความคิดเห็นที่จะให้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเข้าชื่อร่วมกันถวายหนังสือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินมีใจความสำคัญว่าการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในขณะนั้นอยู่ในสภาพล้าสมัยถ้าไม่แก้ไขให้เป็นไปตามแบบอารยประเทศประเทศไทยก็อาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศทางตะวันตกซึ่งกำลังมุ่งคุกคามเอกราชของไทยจึงถวายความเห็นให้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสตอบความเห็นดังกล่าวไปว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็มีพระราชดำริอยู่แล้วในการที่จะให้คนไทยมีการปกครองตามแบบอารยประเทศจะได้เป็นการลดพระราชภาระในการบริหารบ้านเมืองของพระองค์ด้วยแต่ก็ทรงพบว่ายังไม่สามารถทำได้แบบทันทีทันใดเพราะว่ามีปัญหามากประการสำคัญก็คือการขาดแคลนคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองแบบใหม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมการมีพระมหากษัตริย์ทรงบริหารบ้านเมืองเป็นสิทธิ์ขาดและผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามแบบอารยประเทศก็ยังมีไม่มากนักและหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวข้าราชการบริหารงานใหม่
ต้องหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานแทนซึ่งนอกจากจะหายากแล้วยังมีพระราชดำริว่าแล้วจะเอาคนเก่าๆที่ทำงานไม่ได้ไปไว้ที่ไหนสิ่งที่พระองค์ทำในขณะนั้นก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขการบริหารงานควบคู่ไปกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนเบื้องต้นในการที่จะเข้าใจการปกครองระบอบใหม่ซึ่งก็เท่ากับเป็นการวางพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมเวียงวังครังนานะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งทรงเห็นว่าล้าสมัยแล้วล่ะเพราะว่าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยสับสนซ้ำซ้อนแล้วก็ก้าวก่ายกันทรงปรับปรุงใหม่โดยให้แบ่งงานรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเป็น12กระทรวงเพื่อลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นหรือการปฏิรูปการคลังนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศก็ทำเพื่อให้มีความมั่นคงขึ้นโดยมีการรวมความรับผิดชอบด้านการเงินเข้าสู่ส่วนกลางแทนที่จะกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเหมือนเดิมซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มการบริหารแผ่นดินตามแบบอารยประเทศแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังทรงถ่ายเทบรรดาเสนาบดีที่ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างนิ่มนวลด้วยโดยไม่มีการกระทบกระทั่งกันคือการปรับนโยบายใหม่เนี่ยค่ะก็เป็นการถ่ายเทข้าราชการรุ่นเก่าอย่างนิ่มนวลโดยไม่มีการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าเอาระบบเป็นใหญ่นะคะเป็นการเปลี่ยนระบบคนก็ต้องเป็นไปตามระบบนั้นก็ไม่กินแหนงแคลงใจกันและในโอกาสนั้นก็ทรงบรรจุบุคคลที่มีความคิดความเข้าใจในการบริหารงานแบบใหม่เข้าไปปฏิบัติงานแทนทำให้การพัฒนาประเทศเริ่มที่จะรุดหน้าไปตามแนวทางใหม่ทีนี้ระหว่างดำเนินการก็เจอกับปัญหาอุปสรรคเยอะทีเดียวเพราะว่าคนที่จะเข้าใจเนี่ยก็มีไม่มากนักคนที่เสียผลประโยชน์ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็มากคนที่ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆทำนองนั้นนะคะประการสำคัญก็คือต้องทรงเผชิญกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่อย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียและก็ความไม่พร้อมซึ่งพระองค์เห็นว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะนำมาซึ่งอันตรายอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ทรงตระหนักว่าการเตรียมการของพระองค์น่าจะยังไม่สำเร็จในรัชสมัยนี้แล้วก็ทรงหวังว่าในรัชสมัยต่อมาน่าจะสืบสานงานนี้ให้สำเร็จได้ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชนะคะผู้คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็หวังว่าพระองค์เนี่ยจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญในส่วนล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็ทรงมีพระราชดำริเป็นแนวเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองแบบใหม่คนที่รู้และเข้าใจก็ยังเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่เคยไปศึกษาต่างประเทศแล้วก็ เข้าใจการปกครองลักษณะดังกล่าวจะบอกว่าเข้าใจก็คือมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นการรู้ทางทฤษฎีและเป็นการมองในมุมเดียวที่เห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับเท่านั้นด้วยแต่ในส่วนของโทษและปัญหาก็ไม่มีใครมองไปถึงและไม่ยอมมองพระองค์ทรงมองถึงผลเสียที่ประเทศชาติจะได้รับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ประชาชนยังไม่พร้อมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนานาประการแล้วก็ทรงต้องเผชิญกับบุคคลที่ต้องการจะให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทีทันใดพระองค์ทรงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทพระราชวิจาร
ที่ส่งพระราชนิพนธ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวันเสมอๆนะคะอย่างเช่นความบางตอนที่จะอ่านให้คุณได้ฟังต่อไปนี้นะคะการมี constitution นั้นไม่ใช่ของง่ายถึงจะมีคนที่มีความรู้สามารถเพียงใส่ฝ่ามือได้ก็ไม่หมายความว่าจะทำการในเรื่องให้ราษฎรมีเสียง 108,000 อย่างเป็นผลสำเร็จได้เพราะยังเป็นหูป่าตาเถื่อนซึ่งอาจจะหมุนไปตามความเสกเป่าของบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของพระองค์นั้นครอบคลุมถึงผลได้ผลเสียอย่างครบถ้วนและทรงพยายามแก้ไขให้มีผลเสียน้อยที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็เกิดเหตุการณ์ดังเช่นกลุ่มกบฏรศ130ก็ทำให้ทรงกระทบกระเทือนพระราชหฤทัยเพราะว่าผู้ก่อการนั้นล้วนแต่เป็นทหารดังที่มีพระราชปรารภว่าฉันเห็นว่าพวกพลเรือนไม่มีกำลังอะไรพูดกันตรงๆว่าถ้าคิดขบฏฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเชื่อว่าฉันมีทหารของฉันพอที่จะปราบได้แต่ถ้าทหารพากันโกงอำนาจของฉันเสียแล้วฉันก็หมดที่หวังเท่านั้นตัวเราเวลานี้ตกอยู่ในที่ลำบากยากที่จะรู้ได้ว่าภัยอันตรายจะมาถึงตัวเวลาใดเพราะเรารู้สึกประหนึ่งว่าเป็นตัวคนเดียวหาพวกพ้องมิได้หรือที่เป็นพวกพ้องก็เผอิญเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอันหาอำนาจมิได้ด้วยเหตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงน่าจะเป็นที่มาของพระราชปรารภที่อัญเชิญมาตอนต้นนะคะว่าเห็นว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับว่าจะยากขึ้นทุกทีหาทางเอาตัวรอดยากวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจผ่านวาทะของเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่7จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนนะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยกับหนังสือดีๆที่น่าสนใจและก็น่าเรียนรู้วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง